สวัสดีครับผมวันนี้พบกับรายการสารไปทั่วเดิมตอนนี้อังกฤษวันนี้มีผมคนเดียวนะครับผมเหตุเหมือนเดิมครับเนื่องจากต้องทำงานส่งอาจารย์ทำให้ EP นี้ถือก่อกำเนิดขึ้นมานะครับผมน่าจะเป็น EP 2ถ้าผมตัดแล้วลงอันนี้น่าจะเป็น EP 2ใช่โอเคและงานที่เรารับเควสมานะฮะจากรอบที่แล้วเป็นเรื่องเสียงรอบนี้มาข้ามไปบทหนึ่งเพราะเราจบเรื่องเสียงไปแล้วจะกลายเป็นเรื่องของไฟฟ้านะครับผมซึ่งไฟฟ้าที่เราจะมาพูดถึงวันนี้มันเป็นไฟฟ้ากระแสนะครับผมซึ่งมันก็เป็นไฟฟ้าที่ทุกคนได้ใช้กันปกติภายในบ้านนี่แหละครับผมมาดูไฟฟ้ากระแสก็เวลาเรียกเวลาเกินการจะเกิดได้เนี่ยมันก็จะเกิดมันจะเกิดจากกระแสไฟฟ้าใช่ป่ะอันนี้ทุกคนรู้กันอยู่แล้วซึ่งกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันก็คือการไหลของประจุไฟฟ้านะครับผมจากไอใช่ไหมสายลักไอใช่ป่ะไหลจากบวกไปลบถ้าทุกคนตั้งใจเรียนในห้องผมก็จะรู้นะครับว่ามันแบบนี้ซึ่งกระแสไฟฟ้าเนี่ยเราแบ่งเป็น2แบบก็คือแบบสลับกับแบบตรงคือ AC กับ DC ไม่ใช่เมทัลแต่อย่างใดก็คือ AC สักอย่างนะผมจะชื่อไม่ได้ละแต่ DC ก็คือ Direct Current ก็กระแสตรงนะครับผมซึ่งไอ้2อันเนี้ยถูกพัฒนามาร่วมหลายร้อยปีแล้วนะครับผมแรกๆที่ดังๆก็จะเป็นพวกของโทมัสเอดิสันใช่ๆที่ประดิษฐ์หลอดไฟขึ้นมานะฮะแต่ว่าเขาใช้เป็นกระแสตรงนะครับผมแต่ว่ามีอีกเจ้าหนึ่งนะก็คือจอร์จเวสติงเฮาส์นะครับผมเจ้าของบริษัทเวสติงเฮาส์อิเล็กทรอนิกส์หรือสักอย่างนั่นแหละผมจำไม่ได้ละคือเขาเหมือนไปสปอนเซอร์กับนิโคลาเทสลานะถ้าผมจำไม่ผิดอันนี้มันมีหนังด้วยทุกคนไปดูได้เรื่องอะไรสักอย่างนะ Current War น่าจะเป็นเรื่องนั้นนะครับผมก็คือหรือ Counter Current สักอย่างเนี่ยน่าจะเป็น Current War แล้วคราวเนี้ยคือก็ถกเถียงกันนะฮะมีการสปอนเซอร์แบบของนู้นของตัวเองดีของคนนั้นคนนู้นดีเกทับกันไปเกทับกันมานะครับผมจนสรุปก็คือปัจจุบันเนี่ยเราได้ใช้กระแสไฟฟ้าทั้งคู่นะครับผมแต่ใช้ในกรณีที่มันต่างกันนะครับผมแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้โฟกัสที่กระแสไฟฟ้านะครับผมเราจะโฟกัสที่เครื่องมือหนึ่งนะฮะที่ถูกขับเคลื่อนโดยพลังงานไฟฟ้าที่ถ้าไม่มีเนี่ยเราบอกเลยว่าโลกเรามืดตึ๊บแน่นอนก็คือหลอดไฟนะครับผมหลายคนเนี่ยก็รู้กันอยู่แล้วเนาะว่าโทมัสอวาเอดิสันเนี่ยเป็นคนประดิษฐ์หลอดไฟขึ้นมาแต่จริงๆแล้วมันมีคนก่อนหน้านั้นนะฮะเขาเป็นคนหมอหรืออะไรสักอย่างนะคนนึงนะครับผมแต่ว่าเขาไม่ได้จดลิขสิทธิ์นะครับแต่ว่าคุณโทมัสเนี่ยเขาเป็นคนที่จดลิขสิทธิ์เป็นคนแรกนะครับผมก็เลยได้ชื่อว่าเป็นคนประดิษฐ์คนแรกจริงๆที่ผมศึกษามาอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์เนาะแต่ว่ามันจะมีอะไรที่พีคไปกว่านั้นนี่ครับก็คือไอ้คุณโทมัสเนี่ยอาจจะหลักร้อยปีถูกป่ะไม่กี่ร้อยปีแต่ว่าหลอดไฟที่ผมจะพูดถึงในวันนี้มีอายุเป็นพันปีซึ่งหลอดไฟอันเนี้ยมันคือหลอดไฟของอีบครับผมซึ่งไอหลอดไฟเนี้ยมันเป็นเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพด้วยแล้วกันก็คือมันจะเป็นหลอดไฟลักษณะแบบนี้แหละครับผมมันจะอยู่ที่วิหารแห่งเดนดารานะครับผมเป็นวิหารของเทพฮาทอนะฮะใครไม่รู้จักก็เสิร์ชนะฮะเทพฮาทอนะฮะแถวบ้านเรียกเทพีตะวันตกนะสมัยก่อนนะครับผมGhost of Eve ไปดูกันได้นะครับผมอธิบายได้ก็เห็นภาพชัดอยู่ว่าฮาทอเป็นยังไงนะครับก็คือหลอดไฟก็จะรูปร่างประมาณนี้นะที่ทุกคนเห็นก็จะประมาณนี้เลยสำหรับหลอดไฟของชาวอีฟโบราณซึ่งดูสิครับมันเหมือนหลอดไฟมากคือมองไงก็เหมือนถูกไหมคือแบบมันเป็นอุดมคติมากหลอดไฟในอุดมคติเลยก็คือเป็นหลอดกลมๆไม่ใช่หลอดกลมๆหลอดแบบเป็นหลอดนะเนาะแล้วก็มีขั้วตรงนี้ใช่ป่ะขั้วตรงตูดแล้วก็มีไอเนี่ยอะไรแง่งๆโผล่ขึ้นมาเป็นตัวแบบสปาร์คอะไรเงี้ยนะครับผมซึ่งไอหลอดไฟเนี้ยนะครับผมมันก็จะประกอบไปด้วยตัวงูนะฮะที่เห็นก็คือมันจะเป็นเรียกว่าไงตัวปล่อยกระแสไฟฟ้านะครับที่เป็นรูปงูก็ตามที่เห็นที่มันเป็นเลื้อยๆเลื้อยๆไปตรงกลางขอตากลางหลอดไฟนะครับผมแล้วก็ปลั๊กรูปดอกบัวนะครับผมแล้วก็ตามด้วยสายไฟมี
ไอโซเลเตอร์แล้วก็มีไอโซเลเตอร์เนี่ยมันเป็นต้องมันจะแสดงเป็นภาพของเสาเดชนะครับผมไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะ DGED เอ้ย DJED นะฮะไม่รู้จะอ่านว่าอะไรอ่านเดชละกันง่ายดีมันจะเป็นยื่นแบบเป็นแขนแง่งอ่ะยื่นเข้าไปเห็นปะตามภาพก็จะเป็นแบบนั้นนะครับผมแล้วก็มีภาพสลักของเทพเจ้าในท่านั่งนะฮะที่แสดงถึงกระแสไฟฟ้านะครับผมแล้วก็มีภาพของตัวจ่ายพลังงานนะฮะหรือว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เป็นเจเนเรเตอร์นะครับผมซึ่งมันก็มีคนเห็นด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่ามีไม่เห็นด้วยนะฮะต้องบอกกันว่าไอ้ที่เขาเห็นด้วยกันเนี่ยเพราะว่าถ้าสังเกตการที่จะสร้างอะไรสักอย่างที่มันค่อนข้างมืดคือรู้ใช่ไหมในพีระมิดทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นสามเหลี่ยมใช่ป่ะแล้วคือเวลาสร้างอ่ะเขาก็สร้างข้างนอกก่อนถูกป่ะแล้วก็เข้าไปสร้างข้างในใช่ไหมถึงอาจจะต่อให้วางโครงสร้างข้างในเสร็จแล้วก็มาสร้างข้างนอกต่อเนี่ยเก็บรายละเอียดคุณก็ต้องเข้าไปเก็บข้างในอยู่ดีถูกไหมซึ่งการเก็บรายละเอียดของสมัยก่อนเนี่ยเดี๋ยวว่าแต่สมัยก่อนเลยครับเอาสมัยเนี้ยคนต้องถือไฟฉายใช่ไหมเพราะว่าไอ้ข้างในมันไม่มีแสงถูกป่ะถ้าจะเข้าไปต้องถือไฟฉายแต่สมัยนี้ไม่ใช่ปัญหาเพราะเรามีไฟฉายหรือไม่ก็ติดหลอดไฟไปเลยง่ายดีแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้คบเพลิงถูกไหมครับซึ่งไอ้คบเพลิงเนี่ยเวลาพอมันเผาไหม้ทุกครั้งเนี่ยมันจะมีคราบขม่าวควันนะผมสมมติผมเดินถือคบเพลิงไปเรื่อยตามทางเนี่ยตามห้องผมเนี่ยว้าไปเนี่ยบนเพดานห้องผมเนี่ยก็จะมีคราบขม่าวควันไฟนะครับผมซึ่งความประหลาดก็คือไอในพีระมิดเนี่ยมันไม่มีนะครับคือมันไม่มีคราบขม่าวควันไฟก็เลยสงสัยกันว่าเฮ้ยเขาเอาอะไรมองกันนะครับผมซึ่งก็ได้ไปเจอไอหลอดไฟมหาปาลัยนี่แหละครับผมเขาได้สันนิษฐานว่าเฮ้ยรู้ว่าสมัยก่อนเนี่ยชาวอียิปต์เนี่ยสามารถคิดค้นกระแสไฟฟ้าได้แล้วแล้วมาใช้กับหลอดไฟซึ่งมันก็มีคนเห็นด้วยที่ผมบอกก็คือวิศวกรนะผมชื่อว่าWการนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นนามสมมติหรืออย่างไรนะฮะเสิร์ชมามีแค่W แล้วก็การเฉยๆเลยเขาบอกว่าถ้าหลอดไฟไอ้นี้มันสัมผัสกับแขนที่ชูมาเป็นเสาเซฟสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้นะครับผมซึ่งกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับขนาดของหลอดด้วยคือถ้าความดันภายในหลอดเนี่ยมีประมาณ40มิลลิเมตรประหลอดเนี่ยไอ้งูเนี่ยก็คือจะเป็นหน้าที่แบบให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านแล้วงูมันสามารถแบบเลื้อยได้เรื่อยทำให้เกิดความสว่างได้ทั่วหลอดไฟนะครับผมนี่ก็เป็นหลักการของคุณ W การนะครับที่อธิบายหลอดไฟตัวนี้นะครับผมซึ่งมันมีคนเห็นด้วยใช่ไหมมันก็ต้องมีคนไม่เห็นด้วยมันก็จะมีอีกพวกนึงนะซึ่งผมจะไม่ทำเขาชื่ออะไรกันแล้วนะครับผมก็คือคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยคือเขาบอกว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยคิดมากกันไปหรือเปล่าก็คือมันอาจจะเป็นแค่สัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นวันใหม่ของพรุ่งนี้อะไรสักอย่างนะประมาณเนี้ยนะครับผมแต่ว่ามันก็มีข้อนึงที่คุณ W การเนี่ยไม่สามารถตอบได้นะครับผมก็คือหลอดไฟอ่ะมันมีทั้งหมด6หลอดในภาพนั้นนะครับผมมัน6หลอดแต่ว่าถ้าเราใช้หลักการของคุณ W การก็คือเอาเสาเดชเนี่ยเป็นแง่งขึ้นไปเงี้ยแล้วก็เหนือกระแสไฟฟ้าแล้วให้งูมันนําไฟฟ้าไปเนี่ยนะมันจะสว่างแค่หลอดเดียวจาก6หลอดนะครับผมอีก5หลอดมันจะไม่สว่างเพราะว่าไอ้เสาเดชเนี่ยมันแค่ค้ำคือมันแค่ค้ำหลอดไฟเฉยๆเก็บปะคือเนี่ยนี่หลอดไฟใช่ปะสมมตินี่คือหลอดไฟอีบ1หลอดจาก6หลอดมันจะมีแง่งเนี่ยเสียบเข้าไปข้างในเอาไว้เป็นตัวสปาร์คไฟฟ้าแต่ว่าอีก5หลอดที่เหลือเนี่ยแท่งแง่งนั่นน่ะมันแค่รองอยู่แบบนี้แค่นี้เองนะครับผมก็เลยมีข้อจำกัดว่าเฮ้ยถ้าคิดแบบคุณ W การเนี่ยมันอาจจะใช้งานได้แค่หลอดเดียวนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับปริศนาหลอดไฟของอียิปต์โบราณนะครับผมไม่แน่นะครับไม่แน่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาอาจจะมีการคิดค้นกระแสไฟฟ้าขึ้นมาจริงๆแล้วก็ได้นะครับผมแบบโอเคถ้าใครศึกษาทฤษฎีสมคบคิดแบบผมเนี่ยก็จะรู้ว่าแอตแลนติสอะไรประมาณนี้นะครับผมไอยาคุปแอตแลนติสกรีกอย่างเงี้ยเชื่อมกันนะครับผมคือมันมีนักโอเคแอตแลนติสทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นอะไรนะฮะผู้เขียนโดยคุณเพลโตซึ่งเพลโตเนี่ยได้รับเรื่องเล่ามาจากนักบวชชาวอียิปต์ที่ขึ้นไปบอกเขาหรือว่าบอกต่อกันมาอีกทีนี่แหละครับแต่ว่าออริจินอลเนี่ยมันจะอยู่ที่อียิปต์นะครับผมซึ่งก็เป็นไปได้ถ้าสมมติแอตแลนติสมีจริงอาจจะแปลว่าแอตแลนติสอาจจะเผยแพร่เทคโนโลยีไฟฟ้ามาให้กับอียิปต์ใช้ก็เป็นได้นะครับผมอันนี้ไม่มีใครตอบได้นะครับผมก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่จนถึงทุกวันนี้ให้เราสงสัยกันเล่นๆนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็หมดแล้วนะครับสำหรับช่วงสาระไปทั่วใน EP นี้
ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะฮะขออภัยสำหรับชื่อบุคคลสำคัญที่ผมจำไม่ได้นะครับผมแล้วก็ข้อมูลบางอย่างอาจจะตกหล่นไปหรือว่าแหล่งข้อมูลที่ผมเอามาอาจจะไม่ครบถ้วนมากพออะไรอย่างนี้นะครับผมก็ต้องกราบขออภัยมาณที่นี้อีกสักรอบด้วยนะครับผมก็ถ้าดูแล้วชอบใจนะฮะถูกใจก็กดไลค์กด subscribe นะครับอย่าลืมกดแชร์เพื่อนๆของท่านด้วยนะครับผมแล้วก็กราบขอบพระคุณที่รับชมคลิปนี้อย่างสูงครับสวัสดีครับ